ตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับอ่ะมาดูเรื่อง SMS กันดีกว่าฮะมาเขาบอกอะไรผมไปดูเรื่องฟาสต์มาวินดีเซลหน้าเหมือนพี่บอมมันจะเอาใจอะไรกันขนาดเอาพี่บอมหน้าเป็นอันนี้บอมเบนซินพี่บอมหน้าเป็นเหมือนเขาแล้วกันบอมเบนที่บอมเบนซินครับผมอ่ะมาข้อนี้ดีกว่าน้ำยาล้างหัวฉีดห้องเผาไหม้โดยการต่อตรงและก็ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไหนจะดีกว่ากันทำบ่อยจะมีผลเสียคือนานๆนะไอตัวที่เขาเติมเข้าไปในตัวน้ำมันเอาง่ายๆดีกว่าให้เรียกว่าไอเนี่ยออกเทนบูสเตอร์เนี่ยเอาง่ายๆคนละอันอันนี้เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดน้ำยาล้างหัวฉีดที่ง่ายๆเป็นกระป๋องเวลาที่ขายในปั๊มอ่ะแต่น้ำมันเสร็จเขาก็เทลงไปในถังน้ำมันด้วยน้ำยาล้างหัวฉีดนานๆทำทีผมว่ามันก็โอเคไม่จำเป็นหรอกฮะปีนึงทำสักขนนึงผมว่าก็โอเคพอแล้วไม่ต้องทำอะไรกันเยอะแยะหรอกมันก็ช่วยได้ในระดับนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการเข้าไปที่มันเป็นตัวเครื่องล้างหัวฉีดเลยอันนั้นน่ะเห็นผลครับแต่นั่นคือหมายความว่ามันจะทำก็คือต่อเมื่อหัวฉีดเนี่ยมันมีปัญหาเครื่องยนต์มีปัญหาก่อนเดินสะดุดก่อนเพราะอย่างพวกหัวฉีดอย่างพวกคอมมอนเรลเนี่ยอย่างหัวฉีดดีเซลเนี่ยเวลาที่เขาเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหัวฉีดเนี่ยมันจะเป็นฝอยหรือมันไม่เป็นฝอยแล้วก็ทำการล้างเพื่อให้หัวฉีดมันออกมาเป็นฝอยเหมือนเดิมหัวฉีดเบนซินก็เหมือนกันแต่ว่าเขาจะทำต่อเมื่อในกรณีที่หัวฉีดมันสกปรกแล้วก็ฉีดไม่ปกติก็ขอเสริมนิดนึงถ้าเติมบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าค่าออกเทนที่มันผสมรวมกันเนี่ยบางทีอาจจะไปทำลายท่อยางครับปั๊มติ๊กครับนะครับส่วนต่างๆเนี่ยที่มันเป็นระบบยางเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตัวไฮออกเทนใช่หรือบางทีนะผมบอกว่าบางทีมันก็แล้วแต่คนมันคือนานๆปีนทำสักขนนึงอ่ะใส่แค่กระป๋องนึงผมว่ามันก็คงไม่ได้โอเคอ่ะครับกระป๋องก็40กว่าบาทช่างมันเถอะทำไปเถอะปีนึงทำสักขนนึงอ่ะผมว่าโอเคครับมีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแต่ก็แต่ไม่อยากให้ใช้40บาทอยากใช้มันจะมีขวดนึงก็หลักร้อยยี่ห้อเวิร์ดยี่ห้อดีๆยี่ห้อเวิร์ด100กว่าบาทหลักร้อยนะครับใช้ของเวิร์ดก็ดีหน่อยดีๆหน่อยมีหลายยี่ห้อเอางี้ดีกว่านี่มันคุณภาพหน่อยใส่แล้วรู้สึกว่าได้อะไรหน่อยบางทีไอ้ถูกกันไปก็เหมือนไม่มีอะไรเลยใส่ไปก็ไม่รู้สึกเลยเออปี14 15เครื่อง 2,000 เบนซินน่าใช้มั้ยครับมันอยู่ที่ราคาปี14 15วันเนี้ยรถใหม่อ่ะมันแค่2ล้านกว่าบาทเองนะแฮรี่เออร์เนี่ยแล้วมือ2เขาจะทำใจสภาพดีๆทำใจยังไงอ่ะผมถามหน่อยดิก็มันจะมีรถที่มันช่วงนึงก่อนปรับภาษีราคามันก็ถูกหน่อยพอปรับภาษีแล้วราคามันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็มีช่วงนึงที่มันดั้มราคากันมาแข่งกันอยู่ตรงนั้นน่ะมันหาราคาไม่ได้เพราะว่าแต่ละคันออปชันไม่เท่ากันแล้วก็มันจะมีช่วงนึงภาษีถูกก่อนปรับภาษี2ล้านต้นใช่พอปรับมาแล้วเป็น2ล้านปลายใช่แล้วก็ช่วงนึงคุยไปคุยมาเสียเต็มหรือไม่เต็มอ่ะไม่รู้อีกถูกป่ะครับแล้ววันนี้ผมถามว่าพอมันเป็นมือ2ใครจะทำใจอ่ะใครจะขายอ่ะถึงถ้าราคาวันนี้ปีแล้วปี14 15รถเพิ่งปีกว่า2ปีคุณซื้อมา2ล้านอ่ะสมมุติเอาราคาแบบกลางๆอ่ะผมว่าคุณซื้อมาต้องมี2ล้าน6อ่ะเอาแบบมึนๆเลยนะ2ล้าน6 2ล้านไม่เกิน2ล้าน9อ่ะก็เขาถามว่า14 15ราคาอยู่ประมาณรถใช้ปี2ปีผมว่าเต็มที่เจ้าของทำใจได้เต็มที่ก็ต้องขาย2ล้านต้นโอเค2ล้าน1 2ล้าน2เขาบอกสภาพดีถ้าสภาพดีต้องยอมก็ยอมขาดทุน 6-7 แสนโอเคนี่คือถือว่ายอมขาดทุนนะถ้าขาดทุนมากกว่านั้นอยู่ๆคุณจะไปตักเขา2ล้านก็ยอมขาดทุน 7-8 แสนผมว่าไม่มีใครทำใจได้หรอกว่าปี2ปีอ่ะใช่เขาก็ยังเก็บไปใช้อีกสักหน่อยไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็ยอมขาดทุนอีกทีนึงไม่ดีกว่าเหรอใช่ครับใช่ป่ะแต่ถ้าคุณหาได้มันอยู่ที่ราคาครับตอนนี้คือผมไม่รู้หรอกว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ความพอใจมันอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่คนที่ซื้อไปเขาพอใจที่จะขายหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะลูกฟลุกรถเหล่านี้คือคุณจะได้กรณีนี้ก็คือประเภทซื้อดาว
ผ่อนไม่ไหว อย่างเงี้ยคุณไปช้อนเขาตอนที่เขาติดมา2เดือนแล้วเขาผ่อนไม่ไหวแล้วคุณก็อาจจะไปขายอาจจะได้เงินดาวไปจ่ายดาวนิดหน่อยเพื่อโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองไอ้อย่างเงี้ยอาจจะได้ลาภลอยเสียแวตนะเสียแวตนะก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ดีลหรือบางคนเขารถจะถูกยึดอยู่แล้วเขาไม่มีทางไปเขาอาจจะยกให้คุณก็ได้ไปผ่อนต่อเอาเพื่อตัดภาระมันอยู่ที่ดีลไงเราไม่รู้ว่าแล้วรถคันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเหลือกี่งวดจะเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เซ็นซื้อเข้ายังไงก็2ล้านต้นใช่แล้วก็ไปตั้งขายก็ว่าไป2ล้านอะไรก็ว่าไปใช่อ่ะมาหน้าจออีกหน้าจอนึงFord Everestจะปรับโฉมเมื่อไหร่รีบไปไหนยังละมั้งพ่อคุณเพิ่งจะปรับแล้วก็ออกตัวไทเทเนียมมาส่วนลดเยอะมากไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจะไม่ได้เชสหรือเขาจะใช่ใช่เขาก็เป็นการกระตุ้นยอดขายปัญหาคืออย่างนี้ฮะเอเวอเรสต์เนี่ยตอนช่วงที่คนอยากได้มันผลิตไม่ทันใช่พอไอตอนนี้มันผลิตออกมาเยอะมันก็ซาพอดีถูกสมรำหน้าเพราะตอนนี้รถมีเต็มเลยสมรำหน้ารถจอดเต็มตอนนี้โอ้โหออกห้างไปจอดโชว์เต็มเลยเอามาขายตอนเขาอยากได้กันมันดันผลิตไม่ทันสมรำหน้าตอนนี้พอผลิตออกมาเยอะคนเขาไปซื้ออย่างอื่นสมรำหน้าเราต้องเข้าใจเจ้าใหญ่ในบ้านเราก่อนว่ารายการผลิตเขาดีแต่ของ Ford เนี่ยบางทีอาจจะเพิ่งซัพพลายเออร์ตัวอื่นแล้วก็มาประกอบผมไม่รู้แล้วคุณแก้ไปแก้ปัญหาเอาเองตอนที่เขาอยากได้กันเขาจองกันถล่มทลายคุณก็ไม่มีรถให้เขาพอถึงวันนี้รถคุณล้นตลาดคุณจะมาดําเรื่องคุณใช่ป่ะตอนนั้นแอคด้วยโอ้โหไปจองไม่ลดด้วยไม่คุยด้วยนะครับมาทักทายเพื่อน Facebook ไลฟ์นิดนึงคุณประวุฒิเกษมวงศ์บอกให้รายการที่อยู่นานๆขอบคุณนะครับแล้วก็คุณขยะเสรีจากระนองครับมีคําถามเข้ามาครับคุณเดี๋ยวก็นายทองแท้บอกว่าสักแก้วสบายดีครับครับครับแล้วก็สปีดดีถามเรื่อง GLA 200กับ GLA 250ตัวไหนดีครับเพิ่ม 200,000 เอาตัว250สิครับ250 MG ใช่ไหมเอาตัว250 MG คุ้มดีไหมครับถูกต้องแล้วคุ้มแล้วนะเพราะว่ามันเพิ่มแค่ 200,000 ผมว่าจริงๆแล้วถ้าเอาตังค์ 200,000 ไปเติมเองเนี่ยมันไม่ได้ของเท่า250 Nissan Qiu ครับ Z12 กองเกียร์อยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างล่างครับยังไงก็ต้องเปิดแข้งอ่ะนะใช่ครับใช้ไอชินเบอร์อะไรครับ AFW บวกกองเกียร์บวกน้ำมันเกียร์ประมาณเท่าไหร่ 4-5,000 บาทครับประมาณโดยประมาณหน้าจอว่างมีงบ5ล้านบวกลบนิดหน่อยได้สปอร์ตคูเป้อะไรบ้างญี่ปุ่นหรือยุโรปอ่ะ5ล้านเนี่ยบอกเลยบอกเลยน่าจะเป็นยุโรปนะยุโรปได้อะไรบ้างบานเลยบานทุ่งได้หมดญี่ปุ่นมาสแตงคาร์มาโลดอทชาเลนเจอร์เพียบสปอร์ตคูเป้นะโอ้โหพี่บานเลยเอาอะไรอ่ะพี่เอาเบนโอ้โหบานทุ่งเลยอีคูปเหลือด้วยมันไปถึงพวกอีคอนเวิร์ตสบายสบายเยอะสบายเหลือ5ล้านเยอะมากแต่ไม่ถึงปอร์เช่อะไรพวกนี้ของใหม่ปอร์เช่ก็ได้มือ2ก็เคแมนมือ2ตัวแรกบ็อกเซอร์ตัวเก่าได้วันนี้มีเห็นใน Facebook เขาลงมาแต่งโอ้มาแต่งเต็มเลยตอนนี้อีโคบูสต์ถ้าจะเอารถปีใหม่นะก็มัดแต่ง EcoBoost อ่ะเต็มเลยรถ Challenger Camaro Bubble B นะน่าใช้ก็ผมว่ามันเป็นรถกระแสเวลามันเป็นรถกระแสแต่ว่าแน่นอนอ่ะคุณเล่นรถแปลกก็หนึ่งก็หาที่ซ่อมยากหน่อยครับผมนะแต่ถ้าเป็นผม5ล้านเนี่ยวันนี้ถ้าผม Play Safe นะถ้าถามผมนะ5ล้านวันนี้ถ้าเป็นผมนะผมซื้อ C63 Black Series Coupe โอเคถูกป่ะจบ4ล้านนิดๆหรือ2นะเครื่องแรงแบ็คซีรีส์เครื่องแรง 6.3 ลิตรมาพร้อมเพอร์ฟอร์มานซ์ทั้งคันได้ซินซีคูปครับนะหรือถ้าจะไม่เอารถแรง212คาเบียโอเลตคันนึงหล่อๆวันนี้มือ2คันนึง2ล้านกว่า207คาเบียโอเลตมันต้องมีงบต้อง5ล้านอ้าวก็เหลือซื้อมอเตอร์ไซค์อีกสักคันก็ได้นี่แล้วมาจอดที่สปีดกันล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมารับสายกันก่อนสวัสดีครับคุณประเสริฐครับครับเลยครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมครับสวัสดีครับขอเตือนถามเพียงโง่ครับครับเรื่องเกียร์ Power Shift ของ Ford Fiesta ครับครับผมว่าจะควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สักระยะเท่าไหร่ครับต้องบอกก่อนนะเกียร์ Power Shift หรือว่า Dual Clutch ในระบบของตัว Fiesta เนี่ยภายในเกียร์ไม่มีแผ่นคาร์ดนะมันใช้เป็นระบบฟันเฟืองทั้งหมดเลยแต่เปลี่ยนทุกๆ20,000 กิโลได้ปัญหาท
ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือชุด Duo Cast ที่แหวนล็อกลูกปืนคัสมันหลุดออกมาแล้วเวลาที่มันหลุดออกมาเนี่ยเราไปใส่เข้าไปปุ๊บมันจะต้องมีเครื่องมือไปตั้งเขามันจะถึงทำงานปกติซึ่งเฮียมีเครื่องมือสูตรบริการเฮียก็ไม่มีการหนึ่งเดียวแต่ว่าผมเวลาทำเสร็จผมก็เอาเกียร์เนี่ยไปให้เขาตั้งให้ก่อนตั้งคาร์ทให้ก่อนแล้วถึงจะเอามาประกอบเพราะมันจะมีช่วงฟรีของเขาจำเป็นจริงๆก็คือชุด Duo Cast ไม่เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์เลยครับอ๋อครับนะแล้วเขาบอกว่าฮะเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าถ้าอัพเกียร์หรือเลิร์นนิ่งเกียร์บ่อยๆนี่จะดีไหมครับจะพังไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือการลงโปรแกรมเนี่ยใหม่เลิร์นนิ่งเกียร์ไม่เกี่ยวคือชุดที่มันเสียเนี่ยตอนหลังเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเขาเปลี่ยนซัพพลายเออร์เอาชุด Duo Cast อีกซัพพลายเออร์หนึ่งมาใส่ปัญหานี้มันน้อยลงไปมากแล้วครับอ๋อครับซัพพลายเออร์แรกมันไม่เวิร์คเขาเลยเปลี่ยนซัพพลายเออร์ใหม่มันก็เลยดีขึ้นใช่นะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการไปเลิร์นนิ่งหรือการไปปรับเล่นหรือการไปชิปเล่นไอชุดแรกอ่ะใช่แต่พอตอนนี้เฟียต้าเขาแก้ปัญหาแล้วถูกต้องเขาเปลี่ยนโรงงานพอเขาเปลี่ยนโรงงานปั๊บมันชิ้นส่วนมันก็เลยดีขึ้นแค่นั้นเองประเด็นมีแค่นี้แต่ถ้าเป็นผมจะไม่เล่นเด็ดขาดเลยเกียร์เนี่ยถ้าผมขับตัวเนี้ยผมจะขับธรรมดาที่สุดถนอมหน่อยเพราะมันรู้อยู่แล้วมันมีปัญหาเนี่ยนั่นก็คงต้องถนอมคือในบ้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนเรียนให้ทราบก่อนว่ามันร้อนพอมันร้อนปุ๊บเราในระบบ Duo Cast เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับพอมันร้อนเนี่ยค่าองศาที่มันสะสมอยู่ภายในระบบเกียร์เนี่ยประมาณ105มันระบายไม่ออกไงพอมันร้อนแล้วมันอื้อหมดอ่ะชุด Duo Cast มันจะเสียแล้วก็จะมีฝุ่นต่างๆที่มันไปจับชุด Duo Cast เดี๋ยววันหลังผมหยิบมาให้ดูฮะดูโอคัสผมมีอยู่หลายชุดโอเคนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับถามยังโง่ผมก็ไม่กล้าตอบSMS หน้าจอเลื่อนหน่อยครับเดี๋ยวมาดู SMS กันก่อนที่ค้างอยู่ถ้าร้านบวกลบนิดหน่อยได้หลายตัวนะได้ซีคูปใหม่เปิดประทุนก็ได้นะหรือว่าได้เยอะเลยอ่ะโอ้เยอะแยะเลยได้อีรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวเวลาที่เขาถามมาอย่างเงี้ยมันกว้างไปคุณเจาะจงมาสักสามยี่ห้อที่ชอบมาหน่อยมาแล้วก็ BM สองประตูก็ได้420ก็ได้เยอะแยะอ่ะ Excel Minor Change จะมาก่อน CX5 หรือไม่ผมว่า CX5 มาก่อน CX5 มาก่อนนี่สันน่าจะยังละลูกพี่ Excel ยังไม่มีนี่สันนี่เขาลากยาวแล้วเกินลูกพี่ CX5 CX5 นี่เร็วๆนี้นะเห็นพี่ X ไปไม่กี่เดือนนี้นะครับเขาบอกมาแล้วไง CX3 สีขาวเซรามิกนี่ซ่อมสีขาวเซรามิกไปไงขาวเซรามิกผมว่ามันก็คือขาวมุกก็เปล่าขาวมุกเอาใช่มันก็มันขาวมันขาวมุกก็เปล่าหรือว่ามันชื่อเรียกเขาผมไม่แน่ใจนะเพราะแต่ละค่ายรถเนี่ยสีสีคล้ายๆกันเขามีชื่อเรียกขาวเมทัลลิกอะไรเออหรือแล้วคุณพิมพ์ผิดเป็นขาวเซรามิกเซรามิกนั่นแหละขาวเมทัลลิกแล้วคุณเรียกเป็นขาวเซรามิกหรือเปล่าเพราะนั้นเอาเป็นว่าต้องดูครับว่าคือถ้าสีเนี่ยถ้ามันเอางี้ดีกว่าผมใช้คำว่านี้ดีกว่าสีขาวเนี่ยนะคือถ้าเป็นสีขาวปกติขาวปกติเนี่ยมันมีแม่สีของมันซ่อมตามเบอร์สีเนี่ยก็ถามว่าโอกาสเพี้ยนไหมก็มีนิดหน่อยอยู่นะเพราะขาวเนี่ยด้วยความที่มันถูกมลภาวะฝุ่นอากาศการออกซิเดนออกซิไดเซชันของมลภาวะเนี่ยทำให้มันมีคราบคลายคราบเหลือมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นสีที่เขาเรียกว่าเป็นขาวแบบพิเศษอย่างเช่นแลกเกอร์พิเศษขาวมุกครับออกหลายเหลือบ อย่างที่เมื่อเราเคยพูดไปแล้วคือมันต้องพ่นทั้งด้านพ่นทั้งแถบมันถึงจะดูเหลือบถึงจะเฉดใกล้เคียงกันไปหมดนะครับประมาณนี้แล้วสีที่ซ่อมอู่ที่ซ่อมเนี่ยหรือว่าสีที่มีขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยคืออย่างนี้ฮะถ้าเป็นอู่ที่มันมีมาตรฐานที่เขาเรียกว่าทำ 2K เต็มระบบเขามีเบอร์เป๊ะเขามีเบอร์อย่างผมยกตัวอย่างอย่างสีกาสุริตนกแก้วนั่นแหละนกแก้วเนี่ยเขาจะมีเบอร์แล้วก็มีเครื่องผสมที่เขาเรียกว่าเป็นเรโชสแกนทูเรโชสแกนทูเนี่ยมันจะเป็นเครื่องผสมด้วยคอมพิวเตอร์ครับซึ่งมันจะเอาเบอร์สีค่าสีมาอ่านแล้วผสมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะตวงมาเป๊ะมากโอกาสที่มันจะเพี้ยนเนี่ยคือตาคนกับคอมพิวเตอร์ผสมเนี่ย
ตาคนมันมีโอกาสเพี้ยนแหละเพราะเราก็บางคนก็ตาบอดสีบางคนก็เราก็ไม่รู้ว่าช่างที่ผสมให้เรามันตาบอดสีหรือเปล่าแต่การที่ผสมด้วยคอมพิวเตอร์การช่างตวงวัดมันจะออกมา 100% ไปโอกาสพลาดมันจะน้อยมากแล้วการสแกนด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปสแกนดูก่อนว่าบางทีมีความเก่าใหม่ของสีเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะมีการบวกมันจะช่วยให้การผิดเพี้ยนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเรียกว่าแชนส์มัน 0.05% สมัยผมเป็นหัดงานอยู่อะถามว่าสีกาซูลิกคืออะไรผมไม่รู้นะครับนกแก้วบอกสีนกแก้วจบเลยครับรู้เลยถูกไหมคือวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลครับมันมีตัวช่วยเข้ามาเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอ่านว่าสีบางสีหนาโป้หนาโป้บาง มันตรวจสอบได้หมดแล้วค่าความหนาของสีและเกอร์กี่ชั้น มันตรวจสอบได้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวขอหน้าจออีกสักข้องได้ไหมจ้ะ Civic Hatchback FK จะมีเครื่อง 1.8 ไหมเขาเอา 1.5 เทอร์โบคุณพ่อเขาจะเอา1เครื่อง 1,800 พอเขาเดี๋ยวพอเขาทํา 1,800 มาก็จะเรียกร้องหาเครื่องเทอร์โบจริงๆนะถ้าก็เกิดทํา 1,800 นะแล้วไอ้4ประตูจะขายเรียกร้องอ่ะเรียกร้อง 1.5 เทอร์โบอ่ะอ้าวนี่ไงคนไทยเป็นอย่างงี้พอเขาทําออกมาเฉพาะแฮชแบ็คให้มีแค่เฉพาะ 1.5 เทอร์โบคุณพี่อยากได้เครื่อง 1,800 แล้วไอ้4ประตู 1,800 เขาจะขายยังไงล่ะคุณพ่อแล้วพอเดี๋ยวพอเขาทำเครื่องเอาอยากได้ฮัชแบ็กเครื่อง 1,800 ไม่เอาเทอร์โบแต่จะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับยอดขายเมื่อมันเดินนะใช่ไอเรื่องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่ยากการผลิตไม่ยากไม่ยากคือถ้า 1.5 มันไม่เดินเลยขายไม่ดี 1.8 อาจจะมีออกมาหรือว่าอนาคตสุดท้ายแล้วไฮบริดมีไหมช่วงนี้มันเป็น 1.5 ก่อนแต่อนาคตข้างหน้าอาจจะมีปรับอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์ 1.8 อาจจะเป็นไฮบริดก็ได้เพราะผมมองว่าวันนี้เขาต้องมองว่าต้องทำ Civic Hatchback ทั้งทีมันต้องเป็นตลาดที่มันพรีเมียมหน่อยพี่มันแหมจะไปทำตลาดให้มันเท่ากับตัวซีดานเหรอมันคงไม่ใช่ไฮบริดนะผมว่าภาษีมันจะลดลงมันอาจจะเป็นไปได้ไงผมว่าไอ้เครื่อง 1.8 อาจจะไม่ได้วางอาจจะวางเป็นเครื่องไฮบริดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตาดูเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้บริหารจะมาคอนด้าเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นได้จะมีเครื่องดีเซลก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ดีเซลบล็อกเล็กอ่ะเกิดเขาโมโหขึ้นมาเอาเครื่อง CRV ดีเซลมาวางทำไงเครื่องบล็อกเล็กดีเซลก็ได้ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นโอ้ตายแล้วตายเอามาดูเรื่องราวของไอชินดีกว่าครับน้ำมันเกียร์ไอชินครับไอชินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM น้ำมันเกียร์เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่ได้รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ลดการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเกียร์ดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับครับผม Preview รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง